จทำถึงหัวใจตอนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็โสดโสดนะคะตอนนี้โสดเพราะว่าเหมือนตอนนี้ไม่ได้หยุดมา2อาทิตย์กว่าแล้วเหมือนเวลางานเราด้วยแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าพอมันมีแล้วมันยิ่งเหนื่อยอ่ะเหมือนเราทำงานเหนื่อยมาแล้วการที่เรามีใครเราก็อยากผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากแบบไม่ต้องมีภาระหนักขึ้นแต่การที่ว่าพอเรามีแฟนมันเหมือนภาระที่ทำให้เรารู้สึกยิ่งแย่อะไรเงี้ยถ้าไม่เจอคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจก็ยังไม่อยากจะมีเหมือนสภาพครั้งก่อนเราก็แบบว่าสนิทสนมกับพี่โต้งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแบบว่าคือเป็นพี่น้องกันเหมือนปกติอะค่ะเจอก็ทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนวันก่อนก็เจอแล้วก็ทักปกติค่ะแต่มันเจอกันน้อยลงอย่างนี้ไหมคะใช่เหมือนตอนนี้หนูทำงานเยอะมากใช่ค่ะมีปัญหาอื่นไหมคะนอกจากเรื่องเวลาหมายถึงกับพี่โต้งเหรอคะก็ไม่ได้มีอย่างอื่นค่ะก็เหมือนว่าเราคุยกันแล้วว่าเราไม่ได้จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นคือเราคุยกันเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าพี่โต้งนะแบบมีจุ๊บกับพี่แป้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะไอ้นี่หนูก็เห็นข่าวเหมือนกันแต่หนูไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ถามไม่ได้แบบไปยุ่งเพราะนี่คือก็เรื่องส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เหมือนแค่เป็นพี่น้องกันเฉยๆก็เลยไม่ได้คิดว่าส่วนนี้เราน่าจะเข้าไปยุ่งด้วยได้อะไรค่ะรู้มาก่อนนะคะว่าเขาสนิทกันอะไรเงี้ยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยเรื่องนี้ไม่มีน้อยค่ะก็เพื่อนๆก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยเราก็เห็นตามข่าวแล้วก็เฉยๆก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นสาเหตุไหมคะที่ทำให้เราห่างกันไม่เลยค่ะไม่เลยใช่ค่ะไม่ไปถามพี่โต้งไหมคะว่าเออมีเขาอะไรกับพี่แป้งไม่ค่ะไม่ถามเลยมันหนูไม่ถามอยู่แล้วแบบมีเรื่องอะไรเหมือนเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เฉยๆค่ะตอนนี้ก็คุยอะไรกับพี่โต้งเขาหมายถึงตอนนี้อะค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะมันหนูไม่ได้ติดต่อก็คือเหมือนถ้าเขาทักทายมาก็ทักทายตอบปกติหรือถ้าเจอกันข้างนอกก็คือทักทายปกติเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอย่างอื่นซึ่งเขาก็ปฏิเสธไปแล้วว่าเออกับพี่แป้งก็เป็นแค่เพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะมากลับมาคุยกันเหมือนเดิมกับหนูเหรอคะเหมือนหนูเป็นคนพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดไม่พัฒนาก็คือไม่พัฒนาคือถึงยังไงถ้ากลับมาคุยกันมันก็จะเป็นแค่พี่น้องเหมือนเดิมค่ะจะไม่มีทางเพิ่มเติมแสดงว่าเรามีการหนูว่าหนูเป็นคนที่แบบสมมติว่าถ้าให้โอกาสเหมือนเราเริ่มพูดคุยกันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเห็นพี่เท่าว่ามันไปไม่ได้ในสถานะนั้นเราก็คิดว่าหยุดไว้แค่ตรงพี่น้องดีกว่าเพราะไม่อยากให้เสียความรู้สึกแบบเกินไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้เราก็เปิดโอกาสในการคบกันหนูไม่เคยปิดโอกาสกับใครแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเรารู้สึกว่าอ๋อคนนี้เป็นได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ค่ะกระจกความสัมพันธ์นี่มันเป็นการพูดคุยกันเราสองคนหรือว่าค่อยๆห่างกันเลยอ๋อหนูเป็นคนพูดอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนเราก็บอกว่ามันเป็นพี่น้องดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็รู้สึกว่าเออเป็นพี่น้องมันก็ดีถ้าเกิดเขาขอโอกาสกลับมาแบบกระชับความสัมพันธ์อีกครั้งยินดีก็เป็นพี่น้องค่ะหนูก็ยังยืนยันอยู่เหมือนความรู้สึกมันเป็นพี่น้องมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะเพราะหนูยอมรับว่าโอเคเราเป็นคนที่แบบถ้าตัดว่าเป็นพี่น้องคือพี่น้องมันมีเหตุการณ์อะไรคะที่ทำให้แบบโอเคไม่เอาแล้วด้วยงานด้วยแหละค่ะด้วยเหมือนต่างคนเหมือนพี่เขาก็ยังเด็กหนูก็ยังเด็กคือเหมือนเราก็รู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเหมือนเราต้องการคนแบบไหนในชีวิตแต่เมื่อมันไม่ตอบสนองซึ่งกันและกันมันก็ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้นอกจากพี่น้องหรือเพื่อนพูดคุยกันเรียกว่าจบสวยค่ะจบสวยไหมหนูถือว่าธรรมดาปกติก็คือเพราะว่าเหมือนเราก็ยังหนูไม่ติดไม่ติดค้างอะไรก็คือยังพูดได้ยังเหมือนเข้าไปคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โอกาสข้างหน้าก็ไม่มีใช่ค่ะใช่ก็ไม่ได้ไม่คือมันไม่มีอ่ะแต่ไม่ได้ปิดที่จะแบบไม่พูดคุยหรือแบบมองหน้ากันไม่ได้หนูว่าโอเคหนูแบบถ้าหนูยังโอเคกับใครก็คือโอเคไม่ได้แบบรู้สึกเกลียดจนมองหน้าไม่ได้แต่คนอื่นนี่ก็ไม่ได้ปิดเนาะไม่ได้ปิดค่ะแต่แค่ว่าไงคะถ้าเข้ามาแล้วเป็นภาระมากขึ้นก็อย่าเข้ามาใช่ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็สูงขึ้นใช่ค่ะก็เหมือนตัดสินใจอะไรยากขึ้นด้วยเหมือนเราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะปล่อยให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันยิ่งทำให้เราเจ็บหรือรู้สึกยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกอย่างเงี้ยก็อย่าเข้ามาเลยดีกว่าอยู่ห่างๆอย่างนี้ดีกว่า